สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพานะครับมาดูหนึ่งในเทคนิคนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับเพื่อที่จะสแกน keywords ในการ reading passage ที่มันยาวๆใน IELTS นะครับหรือว่าข้อสอบอื่นก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเทคนิคคืออะไรหลักๆเลยนะครับมี2เทคนิคนะครับคืออันดับแรกสแกนหาคำเป๊ะๆนะครับแสดงหาคำเป๊ะๆเนี่ยแปลว่าอะไรครับก็คือคำที่มันเป๊ะๆเลยคือคำที่มัน specific ที่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเช่นโดยเฉพาะพวกชื่อนะครับชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหรือชื่อสถานที่นะครับพวกเนี้ยนะครับหรือวันเดือนปีอะไรเงี้ยคำเป๊ะๆเนี่ยที่มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้มาสแกนได้ทันทีเลยนะครับ2นะครับคือการหาซินอนิมหรือคำที่เป็นคอนเซ็ปต์ใกล้เคียงนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสมมติคำว่า acne ที่แปลว่าสิวใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ใช้คำเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าสิวนะครับเขาอาจจะใช้คำว่า skin problems อะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับหรือคำว่า other นะครับที่แปลว่าต่างๆที่อย่างอื่นเงี้ยใช่ไหมครับเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า many อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคำที่นอกจากจะเป็นซินอนิมแล้วนะครับอาจจะมีความหมายใกล้เคียงที่เป็นคอนเซ็ปเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาทำข้อสอบเลยนะครับทีนี้เรามาโจทย์เรามาดูโจทย์นี้นะครับโจทย์เขามันเป็นโจทย์ที่ชื่อว่า The National Parks of America แล้วพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าเขาพูดถึง National Parks นะครับทีนี้เนี่ยเราก่อนที่เราจะไปอ่าน passage ที่มันยาวๆเนี่ยสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทำเลยนะครับคืออ่านนะครับคำถามก่อนนะครับโจทย์เขาบอกว่า write one word only from the text in each gap นะครับคืออันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับคือเขาบอกให้เขียน one word only นะครับคือเราต้องเขียนนะครับ1คำเท่านั้นนะครับในแกลบแต่ละอันนะครับทีเนี้ยโจทย์เรามาอ่านอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่า in Yellowstone Park every type of นะครับแล้วก็ว่างไว้นะครับ was prohibited นะครับทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องหานะครับ2อันที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับคือว่าอะไรคือคำที่เป็นคำเขาเรียกว่าคำเฉพาะครับคือ Yellowstone ถูกไหมเพราะมันเป็นชื่อถูกไหมครับมันเป็นชื่อของอะไรครับสถานที่ใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับ2คือคำว่า prohibited นะครับ prohibited คำนี้นะครับมาจากคำว่า prohibit ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องทราบนะครับก่อนว่ามันแปลว่าอะไรครับห้ามใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็มาสแกนหาเลยนะครับว่า Yellowstone เนี่ยมีตรงไหนบ้างอันดับแรกนะครับYellowstone ที่เราเจอมองไปเลยนะครับจากซ้ายไปขวาหรือเราจะมองแล้วหาคำว่า Yellowstone เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคเรานะครับเราสมมุติผมเนี่ยเวลาผมมองผมจะไม่มองซ้ายไปขวาผมจะมองหาคำว่า Yellowstone อันหนึ่ง created ในปี1872ใช่ไหมครับ Yellowstone comprises นะครับ some แสดงว่าตรงเนี้ยมันบอกนะครับพื้นที่ใช่ไหมเรายังไม่เจอคำที่เกี่ยวกับการห้ามหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับตึ๊ดเราก็สแกนไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่า Yellowstone ต่อไปนะครับทีนี้พารากราฟที่2เรายังไม่เห็นนะครับ Yellowstone พารากราฟที่3เราเห็น Yellowstone ไหมลองดูนะครับ Yellowstone 1972 defining moment in the process นะครับ Yellowstone National Park นะครับ not only preserved ทีเนี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่ยาวกว่านี้นะครับคือถ้าเผื่อเราเจอคำพวก not only rather หรืออะไรพวกนี้เป็นคำที่ IELTS เนี่ยเขาจะชอบออกนะครับให้เราเขาเหมือนจะพยายามหลอกเรานะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่เรียนเรื่องนี้นะครับไม่เป็นไรเราดูแค่คำว่า Yellowstone นะครับ not only preserved บลา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 อะไรของมันก็ว่าไปใช่ไหมครับทีนี้เรามาเจอคำหนึ่งครับคำว่า ban ban มันแปลว่าห้ามถูกไหมครับ prohibit แปลว่าห้ามดังนั้นเราเจอในพารากราฟเดียวกันครับคือคำว่า Yellowstone และก็คำว่าแบนใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาซูมแล้วครับว่าเขาแบนอะไรครับแบน on hunting in all its forms นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรครับแบนการ hunt นั่นเองนะครับแล้วโจทย์เขาบอกว่า every type of อะไรครับ digit was prohibited คือห้ามใช่ไหมครับดังนั้นเราได้คำตอบแล้วครับคำตอบตรงนี้คืออะไรครับ hunting ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะคอนเฟิร์มนะครับคำตอบนะครับเขาเขียนเลยชัดเจนว่าin all นะครับ its form นะครับคือแปลว่ามันเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับคือมันถูกแบนในทุกๆรูปแบบแล้วอันนี้เขาเขียนว่าอะไรครับ every type แสดงว่าเราตอบถูกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อต่อมาเลยครับเขาบอกว่า
Yellowstone นะครับ and other parks were administered by the นะครับคีย์เวิร์ดของเราเหมือนเดิมครับคือคำว่า Yellowstone นะครับมันเป็นคำอะไรครับคำเฉพาะใช่ไหมมันเป็นชื่อใช่ไหมครับมันเป็นชื่อแล้วอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า administered นะครับ administered แปลว่าจัดการถูกไหมดังนั้นเราต้องหาคำที่มันมี Yellowstone แล้วก็มีอะไรที่เป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับอะไรครับการจัดการใช่ไหมครับและนะครับคีย์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ใช่เป็นคีย์มากนะครับคือคำว่า other parks นะครับคือ parks อื่นๆนะครับเขาอาจจะ list ชื่ออื่นๆมานะครับใช่ไหมดังนั้นเราต้องมาดูกันนะครับเรามาสแกนกันเลยนะครับหาคำว่า Yellowstone นะครับYellowstone was followed by ชื่อตามนี้แปลว่าอะไรพวกนี้คือ other parks among many other parks เฮ้ยแสดงว่าเราเริ่มใกล้นะครับตัวนั้นแล้วแต่เรายังหาคำว่าadminister หรือการจัดการอยู่นะครับเราเจอไหม popular support ไม่ได้เกี่ยวนะครับกับการจัดการนะครับเห็นไหม disagreement ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการนะครับ public access ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการ to goals ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการ variety completing voices faction ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการนะครับจึ๊บๆแต่เรามาเจอคำนี้ครับ their management management แปลว่าอะไรครับการจัดการเรามาซูมซิว่าเขาพูดถึงว่าอะไรนะครับว่า their management was for many years นะครับ placed in the hands of the military rather than the federal or state government นะครับแปลว่าอะไรครับการจัดการของเขาเนี่ยถูกอยู่ในมือครับของ the military เราได้คำตอบแล้วนะครับแสดงว่ามันเขาถูก administer by the อะไรครับ military นะครับmilitary นะครับดังนั้นเราได้คำตอบแล้วก็คือตรงนี้ก็คือmilitary นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนปากกานะครับ military โดยเขาเรียกว่าทหารใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยวิธีนะครับในการหานะครับคือผมอยากจะย้อนนิดนึงตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวแค่บ่งบอกว่าคำตอบอาจจะอยู่ในพารากราฟนี้นึกออกใช่ไหมครับแต่ตัวคีย์เวิร์ดจริงๆมันคือตัวนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเราเห็นว่า Yellowstone and other parks เนี่ยคือคีย์เวิร์ดหลักของเรามันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมคีย์เวิร์ดหลักของเรามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเห็นไหมตรงนี้แต่นะครับตัวที่บ่งบอกจริงๆมันคือตัว management ตรงนี้แสดงว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ของว่าคำตอบจะต้องอยู่ในพารากราฟนี้ถูกไหมครับเรามาดูอีกคำถามนึงแล้วกันครับเขาบอกว่า the development of railroad นะครับ system นะครับ encouraged new kinds of นะครับทีนี้เนี่ยคำที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับมันไม่มีนะครับคำที่เป็นเขาเรียกว่าคำเฉพาะหรือชื่อนั้นไม่มีแต่มันมีคำว่า railroad นะครับและคำว่า new kinds นะครับนะครับดังนั้นเรามาหาคำว่า railroad กันนะครับทีนี้ลิ้นพันนิดนึงทีนี้railroad อยู่ตรงนี้ทีนี้เราเห็นตรงนี้were being constructed นะครับ constructed กับ development ก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับทีนี้แต่เราจะหาคำว่า new kinds ใช่ไหมครับอะไรที่มันใหม่ๆนะครับปุ๊บ remote area ตึ๊บ located ตึ๊บ the very first time อะไรที่มันเป็นครั้งแรกแปลว่ามันใหม่ใช่ไหมครับดังนั้นเรามาซูมตรงนี้สิว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับเขาบอกว่า these นะครับปุ๊บ remote areas นะครับ where many parks were located makingtourism possible in these locations for the very first time นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคำตอบคือ tourism นะครับเพราะว่ามันทำให้ tourism เกิดขึ้นอะไรครับ for the very first time ครั้งแรกใช่ไหมครับดังนั้นเราได้คำตอบแล้วครับต้องเป็นคำว่าอะไรครับ tourism นะครับทีนี้โจทย์สุดท้ายข้อสุดคำถามข้อสุดท้ายของเราเขาบอกว่า Langford นะครับbelieved that public dot dot ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราได้ชื่อหลักและของเรานะครับชื่อเขาเรียกว่าชื่อ specific นะครับคือ name นะครับ Langford นะครับเชื่อว่า public จุดนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า public ใช่ไหมที่เป็น keyword นะครับและเราอ่านเรามาหา Langford ก่อนแล้วกัน Langford อยู่ตรงไหนเราเห็นแล้วตรงนี้ปุ๊บทีนี้Yellowstone and saw นะครับปึ๊บคำว่า public เรามาเจอคำว่าอะไรครับ ordinary citizens public คือสาธารณะสาธารณะคือ
คนทั่วไปใช่ไหมครับดังนั้นเรามาซูมซิว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ instrumental in setting up นะครับ Yellowstone and saw the park as an ideal opportunity for the education นะครับสำหรับ education ของ public ดังนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรครับeducation นะครับ indicator ที่ confirm ว่าคำตอบข้อนี้เป็นต้องตอบว่า education คือคำว่าimportant role นะครับเรามาดูตรงนี้สิคำว่า important role นะครับคือบทบาทสำคัญใช่ไหมครับคำหนึ่งนะครับที่แปลว่ามีบทบาทสำคัญหรือมีความสำคัญนะครับคือคำว่า instrumental นะครับ instrumental แปลว่ามีบทบาทสำคัญในการทำอะไรบางอย่างดังนั้นข้อนี้เลยต้องตอบ education นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราสแกนหาคำตอบนะครับเราอาจจะสแกนจากชื่อนะครับที่มันเป็นชื่อเฉพาะนะครับซึ่งมันจะเป็น indicator บอกว่าparagraph นี้มีคำตอบนะครับแล้วเราก็สแกนหาคอนเซปต์นะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับอย่างที่เราทำกันเมื่อกี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ